ข่าวเช้าวันนี้เริ่มที่กิจกรรมที่จะยังความสุขความอบอุ่นใจมาสู่คนไทยทั้งประเทศนะคะกับ,บกิจกรรมอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ําแห่งรัตนโกสินทร์ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม,อม,อมให้มีการจัดขึ้นนะคะแล้วก็จะมีการจัดกิจกรรมใบอุ่นไอรักขึ้นในวันที่9ธันวาคมนี้ตอนนี้ต้องบอกว่าหลายพื้นที่เร่งเตรียมความพร้อมดูแลพื้นที่ถนนแล้วก็จุดบริการอาหารและน้ํารองรับประชาชนที่จะเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมซ้อมย่อยกิจกรรมใบอุ่นไอรักเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้บรรดานักบั่นก่อนที่จะถึงวันที่จะเป็นที่วันที่เรียกว่า วันประวัติศาสตร์เลยนะคะอย่างที่จังหวัดภูเก็ตค่ะมีการซ้อมปั่นรวมระยะทางทั้งหมด27กิโลเมตรเริ่มจากหน้าสารกลางจังหวัดภูเก็ตผ่านสามแยกวัดนาคารามเข้าสู่ถนน วิรัตหงยกถนนยวราชเลี้ยวซ้ายวงเวียนสุรินแล้วก็วนกลับไปที่ปลายแหลมสะพานหินแล้วก็เลี้ยวเข้าสารกลางอีกครั้งซึ่งเส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่ปั่นจริงในวันที่9ธันวาคมสำหรับการซ้อมย่อยในครั้งนี้นะคะทางจังหวัดได้ประสานกับทางตำรวจรวมทั้งโรงพยาบาลและหน่วยกู้ชีพฉุกเฉินคอยอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยแก่ทีมนักปัน่น และหลังจากนี้ก็จะมีการซ้อมใหญ่ในวันที่2ธันวาคมก่อนจะปั่นจริงพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่9ธันวาคมนี้ค่ะส่วนที่จังหวัดกระบี่นะครับก็มีการซ้อมปั่นและสำรวจความพร้อมของเส้นทางที่จะใช้ปั่นจักรยานในวันที่9ธันวาคมระยะทาง24กิโลเมตรนะครับโดยออกจากสนามสารกลางจังหวัดกระบี่แล้วก็ไปตามเส้นทางต่างๆนะครับก่อนที่จะไป ที่บ้านช่องผีนะครับซึ่งเป็นจุดหมายที่เขาได้วางไว้สําหรับเส้นทางที่จังหวัดกระบี่นะครับ<ะ>ไปต่อกันที่จังหวัดยะลานะครับประชาชนก็ใช้โอกาสในช่วงวันหยุดนะครับไปลงทะเบียนไบอุ่นไอรักกันอย่างต่อเนื่องนะครับโดยตั้งแต่วันที่19พฤศจิกายนมีผู้มาลงทะเบียนนะครับ7,930คน สูงกว่าเป้าที่ตั้งไว้5,000คนด้วยกัน,ต,นตั้งเป้าไว้5,000เยอะมากมานะแต่ตอนนี้นะทะลุไป7,009แล้วทางนี้นะครับก็จะมีพิธีมอบเสื้อพระราชทานให้ในวันที่1และ2ธันวาคมแล้วก็จะมีการซ้อมเสมือนจริงนะครับในวันที่3ธันวาคมคะระยะทางนะครับที่จังหวัดยะลาเนี่ยก็คือ29กิโลเมตรด้วยกันนะครับค,คือเป้าเนี่ยสูงกว่าเป้า5,000คนค,คือเป้าเนี่ยตั้งไม่ได้เยอะนะฮะแต่ว่าตอนนี้คนไปลงทะเบียนเนี่ย7,000กว่าคนแล้วเกือบ8,000คนแล้วนะครับ โหหลายเท่าตัวนะฮะ,ะส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานครเจ้าหน้าที่เร่งเตรียมความพร้อมเช่นกันนะคะมีการดูแลพื้นถนนและจุดบริการอาหารและน้ำรองรับประชาชนที่จะเข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานไบค์อุ่นไอรักในวันที่9ธันวาคมนี้นะคะเส้นทางที่เจ้าหน้าที่ลงไปตวรวจสอบเริ่มตั้งแต่อนุสาวรีย์รีประชาธิปไตยเขตพระนครพื้นที่เขตป้อม ปราบศัตรูพ่ายแล้วก็เขตสัมพันธวงศ์คือก็จะเข้าไปเน้นดูแลพื้นผิวถนนให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์แล้วก็จะมีการซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดให้เสร็จสิ้นภายในสิ้นเดือนนี้ก่อนที่จะมีการซ้อมใหญ่ในวันที่2ธันวาคมนี้ค่ะทางด้านรองปลัดกรุงเทพมหานครนางวิภารัฐชัยยานุก,กิจยืนยัน ว่ามีความพร้อมกว่าร้อยละ90แล้วนะคะสำหรับการรองรับประชาชนที่จะเข้าร่วมกิจกรรมนอกจากด้านสถานที่แล้วสำนักงานประลัดสำนักนายกรัฐมนตรียังได้สั่งการให้ทุกกระทรวงทะบวงกรมดูแลเรื่องอาหารและน้ำดื่มให้แก่ประชาชนตลอดเส้นทางซึ่งทางกรุงเทพมหานครก็จะดูแลที่ลานคนเมืองเป็นหลักรวมทั้งจัดบุคลากรลงไปช่วยในจุดอื่นด้วยค่ะ สำหรับกิจกรรมปั่นจักรยานไบคอุ่นไอรักจะจัดขึ้นในวันที่9ธันวาคมนี้นะคะตั้งต้นขบวนจากพระลานพระราชวังดุสิตไปจนถึงสวนสุขภาพลัดโพอําเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการระยะทาง39กิโลเมตรคุณผู้ชมยังสามารถลงทะเบียนสมัครได้นะคะทางเว็บไซต์ w w w ไบอุ่นไอรัก 2018.com หรือว่าจะไปสมัครด้วยตัวเองที่สำนักงานเขตทุกเขตค่ะตอนนี้เนี่ยต้องเช็คกันก่อนนะคะเพราะว่ามีหลายพื้นที่ที่ มีประชาชนไปลงทะเบียนจนเต็มแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังมีอีกหลายพื้นที่ที่ยังสามารถไปลงทะเบียนได้แต่ย้ํากันนะคะว่าต้องรีบหน่อยเพราะว่ากิจกรรมนี้เนี่ยเป็นกิจกรรมที่หลายๆคนบอกว่าพลาดไม่ได้เลยเพราะรว่าจะมาร่วมเป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์นะคะสําหรับการปั่นจักรยานไบค์อุ่นไอรักที่จะเกิดขึ้นในครั้งนี้แล้วก็ต้องบอกว่าจักรยานที่นํามาเนี่ยไม่ต้องเป็นจักรยานเสือหมอบไม่ต้องเป็นจักรยานที่เป็นนักปัน่นมืออาชีพก็ได้นะคะจักรยานทั่วไปจักรยานแม่บ้านแล้วก็สามารถเลือกระยะ เส้นทางได้ด้วยว่าจะปั่นกิโลก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันซ้อมใหญ่ก็คือ2ธันวาคมคก่อนที่วันจริงจะเริ่มขึ้นนะครับก็คือ9ธันวาคมนี้นะครับ